รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยเรามีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูพีนัทบัตเตอร์กับช็อกโกแลตสมูทตี้ครับเมนูพีนัทบัตเตอร์กับช็อกโกแลตสมูทตี้นะครับแน่นอนเลยก็คือจะเป็นเมนูสมูทตี้แสนอร่อยนะฮะก็จะผสมผสานกันระหว่างเนยถั่วกับช็อกโกแลตขั้นตอนการทำนะครับก็คือจะใส่เนยถั่วนะครับหลังจากใส่เนยถั่วลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่ไอศครีมรสคาราเมลลงไปนะครับอันนี้ก็2สกู๊ปเลยนะฮะใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงมันเป็นการตัดรสครับจะอร่อยยิ่งขึ้นเลยนะครับจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับมาโอ้โหเราปั่นจนตัวสมูทตี้ของเรานะครับเนียนละเอียดเลยนะฮะตัวไอศครีมตัวเนยถั่วเนี่ยเขาเข้ากันดีปุ๊บก็สามารถเทใส่แก้วเสิร์ฟของเราได้เลยครับอันนี้นะครับเราก็จะเอาตัวผู้กันเนี่ยทาเนยถั่วตรงปากแก้วนะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยตัวช็อกโกแลตชิพอันนี้สมูทตี้ของเราปั่นจนเนียนละเอียดแล้วนะฮะเดี๋ยวเทใส่แก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ได้เลยนะครับเอาละครับเทลงไปเลยโอเคครับจะมีไอศครีมนะฮะ1สกู๊ปครับวางด้านบนแบบนี้เลยเอาละครับหลังจากนั้นนะครับเราตกแต่งสุดท้ายด้วยช็อกโกแลตนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสมูทตี้ของเราในวันนี้นะครับพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตสมูทตี้ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กม้วนมาฝากค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยเนยขาวตีด้วยความเร็วปานกลางจนเข้ากันดีใส่น้ำตาลไอซิ่งเกลือตีต่อจนส่วนผสมขึ้นฟูเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเค้กม้วนร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะกับผงฟูเข้าด้วยกันพับไว้ใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตีจนส่วนผสมขึ้นฟูค่อยๆเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้คนตะล่อมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยละลายคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ190องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นวางเค้กลงบนกระดาษทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมแล้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กม้วนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูเค้กไข่ขาวหน้ามะพร้าวอ่อนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 468.75 แคลอรี่ต่อเค้กไข่ขาวหน้ามะพร้าวอ่อนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,050 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 55.36% เรามาเริ่มทำเค้กไข่ขาวกันก่อนค่ะใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมสดน้ำมันพืชและมิตรผลไลท์ชูการ์คนให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยครีมออฟทาท่าใช้เครื่องตีมือตีส่วนผสมจนกระทั่งขึ้นฟูเติมมิตรผลไลท์ชูการ์ตีจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดปิดเครื่องค่ะ
ตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมอย่างเบามือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักให้เย็นค่ะวิธีทำหน้ามะพร้าวอ่อนใส่มิตรผลไลชูก้าลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะพร้าวนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นคนให้เข้ากันตักหน้ามะพร้าวอ่อนลงบนเค้กไข่ขาวเกลี่ยให้ทั่วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลชูก้าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว